นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปมาเทนะสัมปะเทถาติขอน้อมน้อมแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังเสียงธรรมขณะนี้ทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหลักธรรมคำสอนพระบรมศาสดาปรารภเรื่องไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาพัฒนาความคิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านท่านทั้งหลายนักปราชญ์ท่านกล่าวเอาไว้ว่าชีวิตของคนเรานี้ถ้าขาดอาหารจะอยู่ได้ประมาณ15วันถ้าขาดน้ำจะอยู่ได้ราว7วันถ้าขาดอากาศอยู่ได้ไม่เกิน3นาทีแต่ถ้าขาดความดีแม้อยู่100ปีก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นที่ทุกท่านมาพร้อมกันณที่นี้เข้าหลักที่โบราณว่าไว้ทำดีเอาไว้ให้ลูกทำถูกเอาไว้ให้หลานทำดีให้ลูกหลานดูกตัญญูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นเป็นบุคคลต้นแบบทั้งแบบแผนแบบอย่างแล้วก็แบบฉบับชีวิตของคนเรานั้นอยู่อย่างไม่มีคู่อยู่ได้แต่อยู่อย่างไม่มีค่าอยู่ไม่ได้คนที่อยู่ในโลกอยู่ในสังคมได้อย่างมีความหมายต้องอยู่อย่างมีค่ามนุษย์ต่างจากสิงสารสัตว์ทั่วไปสิงสารสัตว์ทั่วไปนั้นค่าของเขาอยู่ที่เนื้อหนังแต่คนเราค่าราคาชีวิตอยู่ที่การรู้จักใช้ชีวิตเป็นประโยชน์เกิดมายิ่งระบายประโยชน์ตนออกสู่ส่วนรวมได้มากเท่าไหร่ค่าราคาของชีวิตก็ยิ่งมากเท่านั้นเป็นไปตามที่ท่านประพันธ์เอาไว้อันเป็ดไก่ควายวัวเนื้อตัวมันมีค่าถึงคราวล้มตายก็ขายได้ราคาเป็นสินค้ามีคนต้องการแต่ว่าคนเราตายกายเน่าเหม็นมองไม่เห็นเป็นแก่นสารยามสดชื่นอยู่ก็รักกันคนนี้ของฉันคนนั้นของแกแต่พอตายแง่แก่ไม่ใช่ของแกของฉันนี่เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตเหตุนี้ท่านทั้งหลายชีวิตของเราทุกท่านทุกคนนั้นสวยงามที่ความคิดน่ารักที่พฤติกรรมเจรจาที่น่าจดจำและการกระทำที่น่าประทับใจอันนี้ต่างหากที่เรียกว่าอยู่แล้วมีคนรักจากแล้วมีคนอะไรแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้อยู่ก็ไม่มีใครรักจากก็ไม่มีใครอะไรตรงกันข้ามอยู่แล้วเขาหนักใจจากไปแล้วเขาโล่งอกเราทุกท่านทุกคนอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคเป็นผู้ที่มีบุญผู้ที่มีอายุวัฒนาสถาพรเป็นผู้มีโชคดีเพราะสามารถเอาชนะอุปสรรคขวากหนามทุกอย่างโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกประการจึงอยู่เป็นร่มโพร่มใสเป็นต้นโพใบใหญ่เป็นต้นใสใบหนาให้แก่ลูกหลานได้พึ่งพาอาศัยพระพุทธเจ้าแบ่งช่วงจังหวะของชีวิตเอาไว้เป็น3ช่วงที่เรียกกันว่า3วัยวัยต้นเรียกว่าปฐมวัยวัยกลางเรียกว่ามัชฌิมวัยบั้นปลายเรียกว่าปัจฉิมวัย3วัยนี้มีความแตกต่างระหว่างวัยให้เราท่านทั้งหลายศึกษาปฐมวัยมีแรงมีเวลาแต่ไม่มีเงินมัชฌิมวัยมีเงินมีแรงแต่ไม่มีเวลาพอปัจฉิมวัยบั้นปลายชีวิตมีเวลามีเงินแต่ไม่มีแรงเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าก่อนแต่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานจึงได้ตรัสเตือนเราท่านทั้งหลายดังนี้เขปบทเบื้องต้นว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำว่าไม่ประมาทคือให้รู้จักดำเนินชีวิตด้วยสติด้วยปัญญารู้เท่ารู้ทันความเป็นไปของชีวิตว่าชีวิตเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิมิตกำหนดไม่ได้ทายไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะอยู่สั้นหรืออยู่ยาวจะสุขจะทุกข์มากน้อยเพียงใดจะพลัดพรากจากกันเมื่อไหร่ไม่รู้ชีวิตสั้นหรือยาวใครเล่ารู้โรคาพาธอาจจมจู่ใครรู้ได้อีกเวลาที่จิตปิดจากกายที่นอนตายมิหมายรู้ทุกผู้แลอีกบทหนึ่งแสดงเอาไว้ว่าเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสียแล้วเห็นกันอยู่ระดับใยมาตัดชีวาวายนี่ท่านทั้งหลายอนิมิตกำหนดไม่ได้ทายไม่ออกบอกไม่ถูกเป็นอนิจจังเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสย้ำไว้อีกในภัตเถกรัตสูตรอัจฉิวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวเป็นอธิบอกว่าจะทำอะไรให้รีบทำอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าประมาทจะพลาดจากประโยชน์ที่ทุกท่านมาที่นี่ชื่อว่ามารักษาดีเดิมแล้วก็มาเพิ่มเติมดีใหม่เพราะเราทุกท่านทุกคนเป็นผู้ที่มีบุญดีกันมาแต่เดิมแล้วเราก็มาเพิ่มเติมบุญใหม่ๆให้กับชีวิตจิตใจของเราท่านทั้งหลายคนเรานั้นเป็นผู้มีเวลาที่เนื่องด้วยชีวิตจริงๆแล้วก็คนละ3วันวันแรกคือวันนี้วันที่2คือวันนี้อีกวันก็คือพรุ่งนี้
วันนี้เป็นอดีตใช้ไปแล้วพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงเป็นอนาคตจะได้ใช้หรือเปล่าไม่ทราบเพราะฉะนั้นใน3วันนี้วันที่จะได้ใช้จริงๆมีวันเดียวคือวันนี้ปัจจุบันนี้ท่านจึงบอกว่าจะทำอะไรให้รีบทำจะไม่พลาดจากประโยชน์บางท่านที่ยังอยู่ในประถมวัยก็คิดว่ามัชฌิมวัยค่อยทำบางท่านอยู่มัชฌิมวัยก็บอกว่าเอาไว้ปัจฉิมวัยค่อยทำบางทีมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปตามที่เราคิดบางอย่างง่ายที่คิดแต่มันติดที่ทำโบราณท่านจึงบอกว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ให้ทำทันทีทุกท่านที่มาวันนี้ในบั้นปลายชีวิตก็ต้องแก่ต้องชราเป็นผู้สูงวัยที่นิยมเรียกว่าสวแปลว่าผู้สูงวัยแต่สรุปแล้วก็คือแก่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ได้ละเว้นใครไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตหญิงหรือชายร้ายหรือดีเศรษฐีหรือยาจกวณิพกหรือราชาเป็นเหมือนกันหมดสวในทัศนะของพระศาสนานั้นแบ่งเป็น5ประเภท1สวทางอายุ2สวทางสังขาร3สวทางประสบการณ์4สวทางความคิด5สวทางคุณธรรม1สวทางอายุเข้าเขตปัจฉิมวัยบั้นปลายชีวิตก็เป็นสวทางอายุ2สวทางสังขารแม้จะอายุไม่มากแต่ใช้สังขารมากเสื่อมโทรมสุดมันก็เป็นสวได้สวทางสังขารต้องซ่อม3สวทางประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวสุขทุกข์มามากผ่านโลกธรรมมามาก4สวทางความคิดผู้ที่มีความคิดในทางสร้างสรรค์บันดาลประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นผู้มองการไกลสมัยนี้เขาเรียกว่าวิชั่น5สวทางคุณธรรมทำดีเอาไว้ให้ลูกทำถูกเอาไว้ให้หลานมีเมตตากรุณาธรรมอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสวทางคุณธรรมท่านทั้งหลายอาการต่อไปนี้จะเป็นเครื่องบอกว่าท่านเป็นสว1เวลานั่งมักจะหลับแต่เวลานอนไม่ค่อยจะหลับ2นอนแต่หัวค่ำแต่ตื่นกลางดึก3เวลาลุกมักจะล้มเวลาก้มหน้าจะมืด4ทานได้น้อยลงแต่บ่นจะมากขึ้นระบายทางบ่นได้ผายปอดทางบ่นทารกผายปอดด้วยการร้องไห้หนุ่มสาวผายปอดด้วยการร้องเพลงพระผายปอดด้วยการสวดมนต์สวผายปอดด้วยการบ่นต้องให้ระบายถ้าไม่ให้ระบายเดี๋ยวจะระเบิดอย่าให้ไปกักเก็บไว้คนที่กักเก็บอารมณ์บูดเน่าไว้เขาเรียกว่าคนเน่าในเน่าในก็คือใจเสียให้ระบายออกอย่าให้กักเก็บอะไรไว้มาก5กำลังกายถดถอยแต่ว่าความน้อยใจจะมากขึ้นทำอะไรผิดตาเจรจาผิดหูเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นลูกหลานจึงไม่ค่อยขัดใจตามใจ6สติสัมปชัญญะสัญญามันเริ่มเสื่อมเลอะเลือนพูดแป๊บๆเดี๋ยวก็ลืมแต่ว่าเรื่องเก่าๆนั่งเล่าได้ทั้งวันโบราณบอกว่าถ้าคุยกับเด็กมีแต่วันพรุ่งนี้คุยกับหนุ่มสาวมีแต่วันนี้คุยกับคนแก่มีแต่เมื่อวานนี้คุยกับเด็กมีแต่วันพรุ่งนี้คุยเรื่องการอนาคตทั้งนั้นจะเจริญเติบโตต่อไปจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้วางแผนคุยกับคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบแล้วมีแต่เรื่องปัจจุบันเป็นอะไรทำอะไรเพราะเป็นช่วงสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งต้องให้มันคงแต่พอไปคุยกับสวอนาคตก็ไม่มีแล้วอยู่กับอดีตความสุขอยู่กับอดีตเพราะฉะนั้นที่อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้น่าชื่นใจมีโอกาสได้เป็นสวให้ลูกให้หลานได้ชื่นชมทีนี้ท่านทั้งหลายเมื่อเป็นสวแล้วเขามีข้อคิดคติธรรมเตือนใจว่าอายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องคิดให้เปลืองเวลายิ่งมีน้อยอายุมากต้องเรืองร่าอย่าเมื่อยลอยต้องมันคอยปล่อยวางบ้างจะดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากไม่ต้องหวังความมั่งมีเป็นเศรษฐีดีไม่ดีจะตายไวอายุมากมีเมตตาเป็นที่ตั้งอยู่ยืนยั้งให้ผู้คนได้กราบไหว้อายุมากถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรถึงยังไงเขาเบื่อได้ไม่กี่ปีอายุมากอยากอะไรหากินได้ดื่มกินไปกับเพื่อนให้สุขีร้องเพลงบ้างเต้นรำบ้างเพลิดเพลินดีซุบชีวีให้สดใสวัยชราคนเก่าก่อนกล่าวไว้ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไก่หรือสัตว์ที่มีปีกทั้งหลายขนคืออาภรณ์ของเขามันงามทางสีสันเปรียบเสมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ของเขาแต่คนเรางามที่แต่งแต่ว่ามันงามแบบชั่วคราวกับงามแบบยั่งยืนงามชั่วคราวคือแต่งกายแต่งามจีรังยั่งยืนคือแต่งใจอันงามกายมันไม่จีรังถึงจะอำพรางจะพอกจะพันด้วยเครื่องสำอางอย่างทันสมัยชุดบันได3ขั้น8ขั้นจากฝรั่งอังกฤษหรืออเมริกันแต่ถ้าถึงคราวมันจะยานก็สุดจะเยียวยาอันสวยกายแม้จะเก๋มีเสน่ห์ให้ผู้คนเรียกหาต่อเมื่อเนื้อหนังยังตึงจึงจะต้องในตาแต่เมื่อร่างชราใครเล่าเขาจะแร
ควรจะเสริมสวยให้กับดวงใจซึ่งเป็นโฉมข้างในนั่นแหละมันสวยแน่ๆเสริมศีลเสริมธรรมเสริมแล้วมันงามแท้ๆถึงแม้จะแก่โคคงจะแก่เพียงกายแก่มีเกียรติแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นสวมันมีบางอย่างในชีวิตที่เราควรจะได้ลดและเมื่อลดแล้วเราจะได้เพิ่มบางอย่างลดแต่บางอย่างจะเพิ่มลดปุ๊บได้เพิ่มปั๊บอาทิเช่นลดความกังวลจะได้ความสบายใจเพิ่มลดความร้อนใจเราจะได้ความเย็นใจเพิ่มร้อนทางกายอาบน้ำก็บรรเทาได้พัดลมก็ช่วยได้แอร์ก็ช่วยได้แต่ถ้าร้อนใจอยู่ที่ไหนแอร์เท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ติดแอร์แก่หัวใจลดความร้อนใจจะได้ความเย็นใจเพิ่มลดความเกลียดจะได้ความรักเพิ่มลดความเครียดจะได้ความคลายเพิ่มพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพธัมมานารังภินิเวสยะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นให้รู้จักปรงรู้จักวางหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงท่านว่าไว้ทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหยุดเพราะปล่อยเพราะฉะนั้นบางอย่างยึดถือไว้ก็ยิ่งหนักบางอย่างก็ต้องปลดต้องปล่อยไปลดความเครียดจะได้ความคลายเพิ่มลดรายจ่ายจะได้รายเหลือเพิ่มลดความทุกข์จะได้ความสุขเพิ่มเพราะฉะนั้นเป็นสวแล้วต้องพยายามลดสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขวางอารมณ์ได้ใจก็ร่มเย็นวางความคิดเป็นจิตก็เป็นสุขวางตัวถูกก็ดูน่านับถือน่าเคารพเป็นปูชนียบุคคลเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราท่านทั้งหลายรู้จักสละละวางแต่โดยธรรมชาติของชีวิตของคนเราต้องประสบพบปะมันก็อาจจะมีบ้างที่จะเกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายในความเป็นไปของชีวิตคนที่ท้อแท้เบื่อหน่ายคือคนตายก่อนหมดอายุต้องรู้จักสร้างกำลังใจให้กับตัวเองท้อได้แต่อย่าถอยวิธีที่เราท่านทั้งหลายจะสร้างกำลังใจให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะในปัจจุบันวัยนี้ต้องรู้จักมองโลกในแง่ดีอย่าพยายามมองโลกในแง่ร้ายถ้ามองโลกในแง่ดีเราก็จะเห็นคนดีเจอแต่สิ่งดีๆถ้าเรามองโลกแง่ร้ายเราก็เจอแต่คนร้ายๆเรื่องร้ายๆแล้วชีวิตไม่มีความสุขมีแต่เศร้าไม่มีสดใสมองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกลายกับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีวุ่นวายแท้แน่เอ่ยดังได้วิสัชนามาอิมินากตปุญเยนะขออำนาจบุญกุศลคุณงามความดีอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบุญญานุภาพจงได้ดลบันดาลประทานพรให้ท่านสวทุกท่านทุกคนที่ได้สละโอกาสและเวลามาร่วมฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ขออนุภาพแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ทุกท่านจงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการรัตนัตยานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพาลให้ไปสารปลดผ่องพ้นผ่องไปขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้สมโศกสืบจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยขอให้ท่านทั้งหลายเจริญวัยเจริญศีลทวีสุขทุกประการดุจในที่แสดงมาก็เห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังขปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสพีติโยวิวัญชันตุสัพพารโควินัสตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขีเดคาโยโคภวะอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง